สวัสดีครับสวัสดีครับไหนลองดูก่อนว่าระบบเสียงของเราอะไรได้ยินชัดเจนดีไหมครับผมวันนี้ก็จะเป็นตอนแรกนะครับเดี๋ยวผมลองนะมาอย่างมาอย่างดูนิดหนึ่งนะครับว่าสัญญาณโอเคไหมเสียงเข้ามาหรือยังเฮ้ยต่อ Wi-Fi หรือยังวะน่าจะมาละไหนอ่ะเรื่องนานครับว้าเดี๋ยวขอฟังเสียงนิดหนึ่งได้ยินโอ้เสียงชัดเจนดีนะแต่ค่อนข้างไกลนิดหนึ่งไม่เห็นอาจจะไม่เห็นหน้านะครับเพราะว่าหลังคามันค่อนข้างต่ำนะครับโอเคเดี๋ยวขอเบาเสียงอันนี้ก่อนก็สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวเชฟเบียร์ EP 1นะครับโอ้วันนี้ผมก็อยู่ที่รถข้าวมันไก่อะไรวะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ไฟกระพริบนะครับก็คือยืมพร็อพน้องเขามาเป็นเคาน์เตอร์ครัวของเราแล้วก็เนื่องจากก็ตอนนี้ย้ายฐานปฏิบัติการมาอยู่ที่เขาใหญ่นะครับก็อาหารค่อนข้างหาซื้อยากก็เลยต้องหัดทำอาหารอย่าเรียกว่าสอนทำอาหารเลยเรียกว่าหัดทำอาหารดีกว่านะครับไอ้นี่ออกก่อนฮะต้องพึ่งพาตัวเองนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงวันนี้อุปกรณ์เราพร้อมแล้วเราก็จะทำอาหาร2อย่างนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้อาจจะแปลกๆนิดนึงแล้วก็แนะนำทักทายเข้ามานะครับผมเดี๋ยวขอญาตแชร์ตัวเองก่อนนะนี่โปรไฟล์ของฉันนะดูดิเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ลงไปในเฟซตัวเองก่อนนะครับกินข้าวเที่ยงกันครับอันนี้จะมีเมนู2เมนูนะที่สุดยอดมากๆเลยลองทำดูกันละกันนะเซตอินอะไรได้ไหมนะอ่ะโพสต์ไปก่อนตอนนี้ดึงโอเคเพื่อนๆที่เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรกันเข้ามาได้นะครับมาเริ่มกันเลยวัตถุดิบของเราวันนี้นะครับนี่ไข่เบอร์1 CP นะครับหมูยอหมูดีแล้วก็ปลาหมึกเจนนิ่มนะครับอันนี้ซื้อมาจากปานบุรีนะครับเมื่อวันซื้อนี่เองแล้วก็ไม่มีอะไรมากมีน้ำมันมีซอสพริกอ่ะเราจะทำไข่เจียวหมูยอก่อนนะครับเมนูแรกไข่เจียวหมูยอจะแจ่มขนาดไหนลองมาดูสิปกติเราจะเห็นเชฟเนี่ยหั่นหมูยอชิ้นใหญ่โอ้โหมีดแม่งหั่นไม่เข้ามีดแม่งไม่มีเลยซึ่งความคมเขาหั่นหมูยอกันยังไงเนี่ยผมจะหั่นหมูยอเป็นแบบอุ้ยจริงๆจะหั่นหมูยอเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะครับจะได้ทั่วถึงในเนื้อของไข่นะครับก่อนอื่นเราก็ปอกหมูยอก่อนเลยอันนี้วัตถุดิบ 7-Eleven นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะพัฒนาไปที่แมคโครกันบ้างนะครับช่วงนี้ก็ใช้วัตถุดิบจาก 7-Eleven ไปก่อนเริ่มจากเนี่ยหั่นหมูยอเป็นชิ้นเล็กๆเรียกว่าซอยเลยดีกว่าอยากให้มันเข้าแบบทั่วๆไม่อยากให้เป็นหมูยอชิ้นใหญ่ๆที่แบบกัดเจอหมูยออะไรเงี้ยเพื่อนๆที่เข้ามาชมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับคิดว่ามันไกลไปไหมเนี่ยเห็นภาพรวมนะคือเห็นรถเห็นอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่เห็นบนเขียงหรือเปล่าว่าผมหั่นอะไรทำอะไรอยู่นะครับอาจจะไกลไปสักนิดนึงไหมเพื่อนๆทานข้าวเที่ยงกันหรือยังครับอันนี้ต้องบอกว่าไลฟ์สดจากเขาใหญ่เลยนะฮะเนื่องจากหาซื้ออาหารค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นก็หัดทำอาหารกินมันซะเลยนะครับหุงข้าวแล้วตอนนี้ก็จะมาทำ2เมนูเมนูแรกก็คือไข่เจียวหมูยอนะครับไข่เจียวหมูยอ
มันค่อนข้างไกลปะไม่เห็นเชฟปะเราจะปรับมุมกล้องเข้ามาใกล้ๆไหมครับนี่ยังซับทำดูดีๆนะผมดูในจอนี่ค่อนข้างไกลนะเพราะมันไกลไฟกระพริบเดี๋ยวลองดูก่อนชอบมุมกว้างๆแบบนี้หรือว่าชอบมุมใกล้ๆครับดูมุมใกล้ๆน่าจะดีกว่านะน่าจะเห็นขงเขียงอะไรงี้บ้างนะครับอันนี้ค่อนข้างไกลป่ะเดี๋ยวลองขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆดิโคตรไกลเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาชมด้วยครับวันนี้ใช้รถข้าวมันไก่เป็นพร็อพแต่ไม่ได้ขายข้าวมันไก่นะครับอันนี้อยู่ที่เขาใหญ่แล้วก็จะทำกับข้าวกินเองมันไข่เจียวหมูยอกับปลาหมึกทอดนี่ปลาหมึกกรอบมีผมว่าค่อนข้างไกลนะเดี๋ยวเราขยับกล้องเข้ามาใกล้ๆจอดีกว่าครับผมโอเคประมาณนี้น่าจะเห็นชัดดีนะครับขยับกระทะจะได้บังลมหน่อยโอเคนะครับตอนนี้เราก็หั่นหมูยอซอยหมูยอกันไปป๊อ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 ปนี่คือไข่เจียวหมูยอนะครับแล้วผมปกติเป็นคนที่ชอบกินไข่เจียวที่ไม่ใส่เลยนะไม่ต้องใส่ต้นหอมหัวหอมอะไรให้มันเสียไข่นะอาหารมันหากินยากแถวนี้แล้วก็หอมกระเทียมก็ไม่กินนะครับอ้าวไม่เห็นหัววะนี่เดี๋ยวนะไม่เห็นหน้าเชฟเดี๋ยวต้องเงยขึ้นหน่อยนึงมั้งเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเงยแป๊บนึงนะครับไม่เห็นหน้าเชฟได้แล้วหมูยอซอยของเราใส่ลงไปในจานในถ้วยถ้าจับมีดนี้ไม่โอเคเลยเดี๋ยวมันจะแดกนิ้วนะครับเราต้องหยิบค่อยๆหยิบนี่ดีกว่าโอเคได้แล้วหมูยอซอยนะไข่ครับผมเอาไข่ลงไปโอติเชฟก็ต้องตอกมือเดียวป่ะไม่ถนัดนะเอาทางไหนดีวะอุ้ยโอ้โหแม่งกระจายตื่นมาทิชชู่มาด้วยเริ่มเละเทะแล้วฮะกี่ฟองดีเปลือกไข่ค่อนข้างบางนะโดนนิดเดียวกระเด็นเลยนะไม่มีทิชชู่ลองดูดิสองฟองก่อนเพราะเดี๋ยวเรายังมีปลาหมึกทอดอีกโอเคเจียวหมูยอไก่เจียวหมูยอไม่ต้องปรุงอะไรมากใส่นี่เลยซีอิ๊วขาวเผ็ดหอมนี่ซื้อมาซิงๆจากเซเว่นเลยยังไม่ได้แกะเลยนะครับอ๋อนี่หยอดได้เลย1 2 3ไม่รู้ประมาณไหนอ่ะประมาณนี้แล้วกันลองดูก่อนให้มันมีรสชาติพร้อมไม่จืดนะครับไข่เจียวโอ้
ใส่เยอะไปบอกว่าสีเข้มเลยเนี่ยสีค่อนข้างเข้มเลยนะครับโอเคคิดว่าไข่สองฟองกับหมูยอประมาณนี้น่าจะโอเคละเก็บวัตถุดิบก่อนนะครับเราจะมาจุดเตากันละน้ำมันพืชมรกตถอยมาสดๆร้อนๆเล็บก็ไม่มีสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะมาทานข้าวเที่ยงกันนะฮะโอ้โหเปิดปุ๊บมันหลุดเลยว่ะเฮ้ยถูกป่ะวะเนี่ยมันต้องแบบปิดฝาได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราจุดเตาเลยจุดเตาก่อนเตาแล้วนะครับเตามันร้อนจัดน้ำมันพืชลงไปเลยตอนนี้ไม่รู้ไอ้เกลียวต้องน้ำมันร้อนๆเยอะๆน่าจะได้ประมาณนี้นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่ทำอาหารจริงจังแล้วก็ไม่ใช่รายการสอนทำอาหารนะครับแต่ว่าเป็นการทำอาหารเพื่ออยู่รอดจากเขาใหญ่เราโอเคมุมสวยลองดูนี่จะค่อนข้างต่ำไปหน่อยน้ำมันร้อนโอเคไฟแรงดีน้ำมันร้อนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับมาทานอาหารเที่ยงกันนะครับวันนี้มี2เมนูเพื่อความอยู่รอดของเราคือไข่เจียวหมูยอกับปลาหมึกทอดนะครับคอมเมนต์ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าเครื่องมันค่อนข้างช้านิดนึงนะครับเครื่องนี้ได้ไหมเดี๋ยวน้ำมันร้อนแล้วเราต้องเบาไฟนะไฟอ่อนโอเคครับไข่เจียวหมูยอพร้อมที่จะลงกระทะแล้วไหนดูในไลฟ์หน่อยซิว่ามันมีใครคอมเมนต์ไหมมันดีเลย์ไหมหรือว่ายังไงครับโอเคพร้อมนะครับลงกระทะได้เลยน้ำมันร้อนละไข่เจียวหมูยอว้าวมันไม่ฟูวะหายแล้วครับไข่เจียวหมูยอครั้งแรกของเราโอ้เหมือนน้ำมันยังไม่ค่อยร้อนดูว่ามันเบาไปแล้วมันดับไปแล้วก็มีไฟอยู่นะโอ้มันต่ำไปนะมันก้มแล้วมันแปลกๆปวดหลังนิดนึงน้ำมันไม่ร้อนว่ะน่าจะต้องเร่งไฟว่ะมือใหม่นะแล้วนี่มันกลางแจ้งด้วยลมค่อนข้างแรงนะครับดีว่าไม่เห็นในกระทะปวดหลังเลยก้มต่ำหัวก็ชนหลังคาเราจะเก็บหลังคาดิThank you.
เนี่ยมันนิ่งเลยไม่ฟูฟ้าเลยว่ะมันไม่ร้อนอ่ะเหมือนมันประดับเลยอ่ะเวียนกรรมไข่เจียวแม่งยังไม่สุกเลยไม่ทำง่ายๆวันนี้ตอนน้ำมันร้อนก่อนตอนนี้มันนิ่งมากเลยกินน้ำป่ะดีคริสคาวดี้แล้วนะครับผมร้อยมายังไม่เสร็จเลยนี่ไข่เจียวมันไม่สุกเนี่ยพอผมเบาไฟกลายว่าน้ำมันไม่ร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปนิ่งไปเลยนะไข่นิ่งลงไปเลยครับโอเคเริ่มมาปุดปุดแล้วโอ้โหลงไปนิ่งอยู่นานในกระทะนะครับไม่ง่ายครับไม่ง่ายสำหรับการจัดระดับความร้อนของน้ำมันในไข่เจียวไม่ใช่ของหมูหมูนะครับเดี๋ยวคิดว่าทอดไข่เจียวนี่มันจะง่ายนะครับโอเคไข่เจียวเริ่มมาไฟเริ่มมาครับดูดิปรับซะหน่อยมันนิ่งไปเลยอ่ะอืดไปเลยอมน้ำมันสุดๆเลยตอนนี้ไข่เจียวผัดกะปิเลยพอดีไม่กินกะปิครับก็เลยทอดมันอย่างนี้แหละทื่อๆกำลังทอดไข่เจียวครับไข่เจียวแต่น้ำมันมันไม่ร้อนมันเลยนิ่งไปละอมน้ำมันไปละเข้าไปในบ้านเมื่อกี้ครับเริ่มมาเริ่มร้อนเริ่มฟูได้ที่โอ้โหไปเริ่มได้ว่ะแต่ไม่เห็นในกระทะเนาะกล้องมันไม่เห็นในกระทะแหมเดี๋ยวนี้ EP แรกเอาแบบนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจัดปรับมุมใหม่อะไรยังไงเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นมุมก้มมาจากตรงนี้นะครับข้างบนหลังคาน่าจะโอกว่านะมุมนี้มันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรเลยตอนนี้อยู่ที่เขาใหญ่นะครับเสียงดังฟังชัดดีไหมลมมันแรงไหมเข้าไมโครโฟนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมไม่ได้เปิดหูฟังไม่ได้มอนิเตอร์เลยแต่เขาฟังอ๋อคริสบอกว่าไข่เจียวใส่โค้กเฮ้ยน่าสนใจเดี๋ยวลองนี่ฮะวัตถุดิบพร้อมเดี๋ยวลองมื้อเย็นอีกทีนึงไข่เจียวแก้ตัวหน่อยรู้สึกตอนนี้จะพลาดนะดูไข่เจียวมันน้ำมันไม่ร้อนอ่ะแล้วมันก็อมน้ำมันอยู่ตอนเนี้ยปกติน้ำมันร้อนๆใส่ไข่เจียวลงไปมันต้องฟูแล้วก็แบบสุกเลยนะแต่นี่มันลงไปนิ่งลงไปแบบไซส์เหลวเป็นไข่เจียวอยู่ในกระทะอย่างนั้นนะครับสวัสดีคุณอโนไทยครับสวัสดีคุณคริสคาวดี้สวัสดีคุณจิรเมธนะครับแหมนี่อ่านชื่ออย่างเป็นทางการเหมือนกันนะเพื่อนๆนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการครัวเชฟเบียร์นะครับซึ่งถ่ายทอดสดจากเขาใหญ่นะครับนี่ไม่ใช่รายการสอนทำอาหารแต่เป็นรายการทำอาหารเพื่อความอยู่รอดนะเพราะแถวนี้ซื้อกับข้าวซื้อหาอะไรยากมากนะครับของกินมีน้อยแล้วปกติก็เป็นคนกินยากอยู่แล้วนะผมไม่กินหอมไม่กินกระเทียมไม่เจียวไม่โรยไม่กินหอยไม่กินปลาไม่กินปูผมอยากเฮียคริสบอกว่าถอดเสื้อเลยนี่จะเป็นพ่อครัวอนาจารไปนะมาละไข่เจียวแม่งผมน้ำมันสุดๆถ้าเห็นเนี่ยมันน้ำมันไม่ร้อนหรือว่าเพราะลมแรงผมใช้เตาแก๊สปิกนิกนะแล้วมันไม่มีที่บังลมข้างๆนะคือไข่เจียวไม่ฟูไม่ร้อนอ่ะมันแบบโอ้สวัสดีคุณต้นชัยนาทด้วยนะครับผมคุณอยู่กับเชฟเบียร์นะครับตอนนี้ทานข้าวเที่ยงครับเชฟเบียร์มาทำกับข้าวกินเองนะครับ2เมนูวันนี้ก่อนเมนูแรกก็เป็นนี่ไข่เจียวหมูยอซอยครับผมไข่เจียวหมูยอดซอยสภาพมันก็ออกมา
ประมาณเช่นนี้นะเห็นกันหรือเปล่าสภาพมันประมาณเช่นนี้นะครับเดี๋ยวมื้อต่อไปเขาจัดมุมกล้องให้ดีกว่านี้เอามุมนี้ไปก่อนแบบแล้วก็แบบโอ้โหแม่งอมน้ำมันสุดๆไปเลยใส่ไข่ลงไปตอนที่น้ำมันไม่ร้อนโอ้โหอย่าประมาทกับไข่เจียวนะไม่ใช่อาหารที่ทำง่ายๆเลยนะเนี่ยทำเป็นเล่นไปต้องแก้ตัวใหม่มื้อหน้าละโอเคไม่เป็นไรตอนนี้น้ำมันเราน่าจะร้อนโอเคแล้วน้ำมันน่าจะร้อนดีจัดปลาหมึกเลยดีกว่าปลาหมึกเป็นปลาหมึกแห้งร้านเจนิมนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแต่ซื้อมาเองนะครับจากปานบุรีเขาบอกว่าแจ่มมากมันจะต้องกรอบหอมมากมันหอมมาอยู่ในรถมาหลายวันแล้วโอ้มดกระจายเลยมดเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเขาใหญ่เราตอนนี้ยังไม่มีตู้เย็นนะครับเราเอาปริมาณก่อนไหมเทแบบจัดทรงแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ลงไปทีเดียวเลยนะครับวันนี้กับข้าว2อย่างของเราเอาประมาณนี้แล้วกันนะนี่ครับเป็นปลาหมึกแห้งจากปานบุรีนะครับปากน้ำปลาเลยร้านเจนิ่มไปซื้อได้โอเคพร้อมที่จะลงปลาหมึกแล้วว้าวกรอบนะเพื่อนโอ้ยพอลมปุ๊บแม่งเหมือนจะสุกเลยอ่ะโอ้เพื่อนไม่เห็นกระทะว่ะนะต้องจัดมุมใหม่นะครับวันนี้เปิดมุมมาเห็นรถเข็นแต่ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นหน้าเชฟเลยเนี่ยมันบังหมดเลยอ่ะเดี๋ยวต้องจัดมุมใหม่เอ๊ะเขาทอดแป๊บเดียวป่ะปลาหมึกเนี้ยลวกๆน้ำเหมือนลวกๆน้ำมันลวกๆน้ำมันเหมือนจะกรอบแล้วเหมือนจะกรอบแล้วลวกน้ำมันลวกน้ำมันโอเคปิดไฟเลยลองดูครั้งแรกในการทอดเองคือหมึกเนี้ยผมชอบแล้วก็กินประจำนะครับแต่ว่าปกติก็จะซื้อมาให้แม่ทอดให้แต่ตอนนี้มาอยู่เขาใหญ่ไม่มีร้านอาหารไม่มีอะไรเลยแล้วก็ต้องทอดเองนะครับเพื่อความอยู่รอดนะไหนดูดิจะรอดไหมทอดเองเนี่ยคือเมื่อกี้มันลงไปฟู่แล้วก็แบบเหมือนจะสุกเลยอ่ะเราก็กลัวน้ำมันแล้วตอนนี้มันตอนที่อยู่ในกระทะเนี่ยมันยังนิ่มอยู่ผมคิดว่าเดี๋ยวมันเสด็จน้ำมันแล้วโดนลมมันน่าจะแห้งกรอบนะทำที่คิดนะถ้ารอให้กรอบในกระทะมันน่าจะไหม้อ่ะโอ้เนี่ยมันลงไปแล้วก็ได้มาอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะผมต้องไปให้ดูใกล้ๆว่ามันจะกรอบหรือเปล่านะครับโอ้เหยียบสายมาเฮ้ยกรอบไหมเฮ้ยได้อยู่เดี๋ยวดิมาชิมหน่อยมันยังเหนียวๆอยู่นะตัวไอ้ส่วนไอ้ตรงที่มันร้อนๆมันจะยังเหนียวๆอยู่นะนี่ป่ะเดี๋ยวลองชิมนี้ป่ะโอ้เห็นได้เว้ยปลาหมึกจะได้โอ้ปลาหมึกอร่อยเลยเกือบจะไหม้ไปแล้วด้วยเกือบจะขมแล้วเนี่ยแต่ถือว่ากรอบอร่อยเราพลาดแค่ไข่เจียวอย่างเดียวนะครับเฮ้เราก็ได้มาแล้วกับข้าว2อย่างปลาหมึกแห้งกรอบกับไข่เจียวหมูยอนะครับไข่เจียวหมูยอนี่จะออกพลาดๆนิดนึงคือดูอมน้ำมันแฉะแล้วก็ไม่กรอบนะครับส่วนแต่ว่าปลาหมึกเนี่ยมันค่อนข้างโอเคกรอบเลยกรอบเลยเมื่อกี้มันไม่ใกล้ไมค์มันเลยไม่ได้ยินเสียงผมต้องมาเคี้ยวไว้ใกล้ไมค์นะกรอบไหมผ่านปลาหมึกผ่านไข่เจียวไม่ผ่านเดี๋ยวไข่เจียวไว้แก้ตัวกันในมื้อหน้าครับผมแต่ปลาหมึกเนี่ยรู้สูตรแล้วก็นั่งโอเคเลยลงไปฟู่คั่วน้ำมันสุกเลยโอ้โหกรอบจังครับครัวเชฟเบียร์ก็ประมาณนี้สำหรับมื้อเที่ยงเดี๋ยวมื้อเย็นผมจะทำอะไรกินเดี๋ยวติดตามชมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่มื้อเย็นครับผมขอบคุณครับปลาหมึกกรอบเคี้ยวใส่ไมค์ให้ได้ยินเลยว่ามันกรอบแต่ว่าไข่เจียวเมื่อกี้ยังไม่ได้ชิมเดี๋ยวลองชิมไม่ได้เอาช้อนไม่ได้เอาซ่อมอะไรมาเลยคือไข่เจียวมันค่อนข้าง
จะอมน้ำมันมันก็พอได้นะแต่ว่ามันน้ำมันไม่ร้อนนึกว่าน้ำมันร้อนแล้วควันมันขึ้นนะผมก็ใส่ไข่เจียวลงไปแล้วมันก็ผมเบาไฟกะว่าเอ้ยสูตรเขาเนี่ยต้องน้ำมันร้อนแต่นานๆป่ะไม่แน่ใจแต่พอเบาไฟแล้วใส่ไข่เจียวไปที่นึกว่าน้ำมันมันร้อนแล้วเนี่ยมันลงไปแล้วมันนิ่งเลยฮะมันก็เลยไม่สุกแล้วก็แช่อยู่งั้นแล้วก็อมน้ำมันแบบเนี้ยเลี่ยนนิดนึงไม่ค่อยโอเคไข่เจียวขอแก้ตัวใหม่มือหน้าครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเจอเชฟเบียร์กันใหม่มือหน้าขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับ